สวัสดีทุกชมท่านนะครับผมอยู่ผมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ Minecraft Hardcore EP ที่23แล้วผมนะเดินทางมายาวนานมากครับสำหรับซีรีส์นี้23 EP แล้วหลังจาก EP ที่แล้วนะครับนะผมได้ทำการไปสำรวจบริเวณไบโอมจังเกิลนั่นเองซึ่งก็ได้ต้นจังเกิลมาตกแต่งหมู่บ้านผมแล้วก็แพนด้าครับนะที่จริงผมเอามาแค่2ตัวแหละแล้วก็มาขยายพันธุ์ทีหลังมาเดี๋ยวมาแล้วก็ขยายพันธุ์หน่อยแล้วกันดูซิวิธีการขยายพันธุ์ก็คือใช้แบมบูผมนะใช้ไผ่แล้วก็คลิกควายมันครับมาชึบโอเคกินไผ่กินไผ่โอ้น่ารักจังเลยแพนด้าชึบเรียบร้อยครับปุ๊บเอ้ยเมื่อกี้จามด้วยโอ้โหไอตัวนี้เต้นเลยอ่ะจามอีกแล้วโอ้โหตัวที่มันกินไผ่มันไม่กระโดดอ่ะลองจามอีกทีได้ไหมช่างเถอะเดี๋ยวเสียสุขภาพจามบ่อยไม่ดีครับแพนด้าตัวนั้นสุขภาพไม่ดีครับเราต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งโอ้โหโดดทุกตัวเลยนะปกติสัตว์ใหญ่มันไม่โดดนะโอเคซึ่งใน EP นี้นะครับนะผมมีแผนว่าผมอยากจะลองท้าทายตัวเองดูครับนะการท้าทายในรอบนี้ก็คือมันก็จะเกี่ยวกับแอดวานซ์แมนของผมซึ่งผมขอเรียกมันว่าแอชิเมนต์กันโอเคไหนดูซิมันก็มีอยู่หลายหมวดเช่นกันนะครับนะซึ่งหมวดไมค์ครับผมก็เล่นจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันก็ยังเหลือพวกหมวดทำฟาร์มหมวดดีเอ็นหมวดแอดเวนเจอร์หมวดเนเธอร์ซึ่งแน่นอนครับในพีนี้เราจะมาทำหมวดเนเธอร์กันซึ่งผมจะเริ่มจากอันที่มันง่ายที่สุดไปหาอันที่มันค่อนข้างที่จะยากที่สุดสำหรับในหมวดเนเธอร์อันนี้ผมจะทำเฉพาะอันที่มันโผล่ขึ้นมาก่อนนะส่วนอันที่มันถูกซ่อนไว้ผมจะยังไม่ทำใน EP นี้ไม่สิทั้งหมดเลยยังไม่ทำครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็ผมยังไม่รู้ด้วยมันมีอะไรถูกซ่อนไว้บ้างเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบเป็น EP เดียวเลยอันที่มันถูกซ่อนโอเคส่วนใน EP นี้ก็เริ่มจากทำของในเนเธอร์ก่อนแล้วกันโอเคดูสิมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือ Charge Respawn Anchor to the Maximum ก็คือทำให้ Respawn Anchor มันเต็มหลอดก็คือ Maximum อะไรของมันโอเคผมรู้อยู่ว่ามันทำงานยังไง Respawn Anchor มันก็คือจุดเซฟของในเนเธอร์ซึ่งถ้าผู้เล่นตายผู้เล่นก็จะไปเกิดอยู่บน Respawn Anchor มันทำหน้าที่คล้ายๆกับเตียงนอนแหละแต่ไอ้ Respawn Anchor มันใช้ในเนเธอร์แค่นั้นโอเคเรามาดูวิธีการทำดีกว่าครับ Respawn Anchor อย่างแรกเลยครับเราต้องมี Crying Obsidian 6ก้อนดูสิผมมีกี่ก้อนมี7ก้อนนะผมนะพอดีเลยและอันต่อมาก็คือ Ghost Stone ครับดูสิในเนเธอร์หมวดเนเธอร์มีไหมมีอยู่เอามาแค่3อันนะผมนะเดี๋ยวขอเผื่อไปเดี๋ยวเอามาทั้งหมดเลยจะได้เอาไปชาร์จอยู่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่เรียงกันแบบนี้นะครับนะเป็นชั้นแฮมเบอร์เกอร์ส่วนโกสโตนก็ชึบนี่ผมนะได้ไปแล้ว Respawn Anchor ส่วนวิธีการใช้งานครับห้ามใช้ในโลก DA หรือโลกปกติเด็ดขาดเพราะมันจะระเบิดใช้ได้เฉพาะในเนเธอร์เท่านั้นแล้วถามว่าผมเคยเทสให้ดูไหมว่ามันระเบิดซึ่งผมก็เคยเทสแหละในคลิปเรื่องนารูเตียงนอนซึ่งเอฟเฟกต์มันกระจุยกระจายมากครับสายตาอัดเสียได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีแว่นออปตัสครับผมแว่นกรองแสงสำหรับคนที่ต้องอยู่กับหน้าจอนานๆใส่แล้วสบายตาขาแว่นบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นตัวแว่นทนทาสุดๆครับตกไม่แตกแน่นอนสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์แฟนเพจ Facebook Optus เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับและถ้าใช้โค้ดส่วนลดเมอร์ลัสก็ลดไปเลย100บาทเลยนะครับมาเรียบร้อยมาที่เนเธอร์ผมนะเอาเวนจุดนี้กันยืนคลิกขวาจึ๊บอย่างงี้มาใส่เต็มปั๊บเรียบร้อยครับผมนะก็เอาเป็นว่าตั้งไว้ตรงนี้กันซึ่งถ้าผมเซฟไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ตายในโหมดฮาร์ดคอร์ตายแล้วคือจบเลยครับนะไม่มีสิทธิ์มาเล่นอีกก็คืออันนี้มันไม่มีประโยชน์ในโหมดฮาร์ดคอร์แหละแต่ถ้าโหมดเอาชีวิตรอดมันก็มีประโยชน์อยู่โอเคเอาเป็นว่ามันมีไว้ทำแอดวานซ์เมนต์เฉยๆแต่ขอเรียกแอชิเมนต์เถอะขอร้องคืออยากจะบอกว่าตอนนี้เสียงนกแถวบ้านผมดังมากครับไม่รู้มันหยอกกันหรือเปล่าแต่เสียงดังมากอัดคลิปตอนเช้าได้ไงก็อาจจะมีส่วนอันต่อไปที่จะทำดูซิอันนี้คืออะไรอันนี้ขี่สไตรเดอร์บนโลกโอเวอร์เวิลด์ในระยะทางที่ยาวมากโอ้อันนี้หลายขั้นตอนอยู่ฮะเดี๋ยวดูอันอื่นซิมีอะไรที่มันน้อยขั้นตอนมากอันนี้อะไรเนี่ยใช้เข็มทิศหมุดไปที่โหลดสโตนโอเคต้องทำโหลดสโตนครับว่าแต่โหลดสโตนทำยังไงโหลดสโตนดูซิทำไงใช้สโตนบิ๊กแกะสลักแล้วก็เนเธอร์ไลท์อินก็อตโอ้โหเดี๋ยวนะใช้ของหายากเลยเหรอเนเธอร์ไลท์อินก็อดว่าแต่ผมมีเจ้าเนเธอร์ไลท์สแคปไหมผมน่าจะมีนะตอนไปบุกปราสาทพิกลินได้มาเยอะอยู่มาดูสิมี4อันไหมโอเคเอามา4อันส่วน2อันนี้ขอไปเผาจากนั้นก็ไปเอาทองอยู่ตรงนี้ใช้4ก้อนชึบโอเคดูสิคราฟเนเธอร์ไลท์ชึบทำอย่างนี้ปั๊บแล้วก็จึบค่อยสวยงามผมนะเรียงแบบนี้จึบได้มาแล้วเนเธอร์ไลท์อินก็อดแล้วก็สโตนบริกแกะสลักมันต้องใช้สโตนคัตเตอร์จึ๊บสโตนบริกแกะสลักมาเอามา8อันจึ๊บๆๆ
โอเคเรียบร้อยแล้วก็มาที่กล่องคราฟครับผมมาโอเคจึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วก็จึ๊บเรียบร้อยโหลดสโตนได้โหลดสโตนมาแล้วอันต่อไปที่ต้องมีก็คือเข็มทิศครับผมนะเอาริสโตนมาเยอะเลยจากนั้นก็เหล็กโอเคเอามา4อันสำหรับเข็มทิศมาคราฟมาเลยจึ๊บเรียบร้อยโอเคได้มาแล้วผู้ชมนะแต่ว่าสถานที่ผมจะไปหมุดนั้นไม่ใช่พื้นที่แถวนี้ครับมันจะเป็นสถานที่ของเวอร์ชัน 1.18 ครับที่ผมจะเอาไปหมุดก็คือบริเวณแถวๆนี้แหละก็คือไบโอเมโดมันอยู่ใกล้ภูเขามากครับมันสวยมากแถวนี้อย่างแรกครับมันมืดต้องนอนก่อนไบโอเมโดดูซิใช่จุกบล็อกไหมเออจริงด้วยเนี่ยแหละจุดที่ผมเอาจุกบล็อกมาวางไว้ขอหมุดไว้ใต้จุกบล็อกตรงนี้ปั๊บเย่เรียบร้อยมันจะชี้ไปที่โหลดสโตนนะผู้ชมนะเข็มทิศอันนี้ไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนมันก็จะชี้ไปที่โหลดสโตนยกเว้นแต่เข้าไปที่ต่างมิตินะมันก็จะไม่ทำงานสำหรับเข็มทิศโอเคเอาหมุดออกดูซิแอดแวนซ์เมนต์ต่อไปคืออะไรก็คือขี่สไตรเดอร์นั่นเองมามันบอกว่าต้องขี่สไตรเดอร์ในระยะทางที่ยาวมากบนแม่น้ำลาวาในโอเวอร์เวิลด์โอเคผมต้องทำแม่น้ำลาวาแต่ก่อนอื่นเราต้องหาสไตรเดอร์ให้ได้สไตรเดอร์มันต้องใช้เบ็ดติดฟังกัสเนาะดูซิผมต้องเตรียมเบ็ดก่อนเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาโอเคมันต้องมีกิ่งไม้เนาะ3อันจึ๊บแล้วก็เบ็ดตกปลาเออนี่ไงจึ๊บเรียบร้อยเบ็ดตกปลาแล้วก็ต้องหาฟังกัสให้มันเบ็ดตกปลาติดฟังกัสฟังกัสอยู่ไหนน้อโอเคนี่ไงจึ๊บเรียบร้อยเบ็ดตกปลาติดฟังกัสเสร็จก็ต้องมีอันเออนี่ไงอันแล้วก็อะไรอีกนะโอเคโพชั่นกันไฟมาโพชั่นกันไฟดูซิเหลือไหมโอเคเหลือ2ขวดพอดีเอามาไว้นี่เลยเผื่อได้ลงไปว่ายในลาวาแล้วก็เชือกสุดท้ายเชือกแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเอามาเยอะเกินเชือกเสร็จแล้วก็รั้วโอเคแล้วก็รั้วด้วยมาเอามา2อันเผื่อได้แขวนที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าก่อนออกจากเนเธอร์ก็ต้องเช็คด้วยว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะเวอร์ชั่นใหม่ในฝนตกไม่เป็นเวลาเลยแล้วก็นอนค้างไม่ได้เลยไปที่ประตูเนเธอร์กันครับมาโอเคได้เวลาตามหาสไตรเดอร์ครับจุดแรกก็ตั้งไว้ตรงนี้กันโอเคจึ๊บนี่พอมาถึงแล้วก็แขวนไปตรงนี้ก่อนมาตามหาสไตรเดอร์กันนะผมนะดูสิสไตรเดอร์มันจะอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่แถวนี้หน่อยให้ผมสามารถปีนมาที่เนเธอร์ลิงได้เพราะเนเธอร์ลิงผมอยู่สูงมากแถวนี้น่าจะมีนะเออนี่ไงโอเคเจอละเจอละมาได้แล้วครับโพชั่นกันไฟผมคิดว่าไม่ต้องกันละมาตรงนี้แหละจึ๊บขึ้นไปนั่งได้แล้วก็เบ็ดติดฟังกัสถือไว้มือนี้นี่ครับได้แล้วครับสไตรเดอร์โอเคที่เหลือคือพามันไปโอเวอร์ให้ได้ครับโอเคพอมันอยู่เหนือลาวามันก็จะเดินช้าหน่อยมาโอเคเราเชือกลากมันมาครับยืบตึบมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหเนเธอร์ลิงโอ้โหอยู่สูงมากเนเธอร์ลิงจะไปยังไงเนี่ยโอเคสเต็ปไมค์ครับผู้ชมนะมันไม่มีทางอื่นละต้องเจาะทางขึ้นไปเองไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ก็ยังมีเลยอยากกลับบ้านแบบสะดวกโอเคถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวขอแขวนไว้ก่อนขอไปเช็คสภาพอากาศก่อนนะว่าสภาพมันเป็นยังไงถ้าฝนตกผมจะได้หาวิธีแก้ปัญหาดีนะมาก่อนเวลาฝนตกดูและเป็นตอนกลางคืนได้โอเคไปนอนให้มันเช้ากันครับหวังว่าฝนมันจะหายหยุดตกนะถ้านอนตอนกลางคืนพอนอนเสร็จปุ๊บมันก็ต้องฝนหยุดตกใช่มั้ยโอเคถูกต้องครับผมนะฝนหยุดตกนี่แหละมาสไตรเดอร์ได้เวลากลับบ้านกันแล้วมาเดี๋ยวรอบนี้ไม่ต้องใช้เชือกต้องผลักมันเข้าไปมาโอเคพักไปโอเคเรียบร้อยไม่เอานะถ้าฝนตกอีกทีโอเคเรียบร้อยครับมาได้เอามันมาอยู่ด้านล่างครับผมนะถึงแม้มันจะใกล้แหล่งน้ำก็เถอะโอเคตรงนี้นะสไตรเดอร์ชึบที่อยู่ใหม่ของเธอโอเคสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปก็คือแม่น้ำลาวาครับโดยขั้นต่ำผมคิดว่านะมันน่าจะใช้ประมาณ50บล็อกเพราะว่าระยะที่มันไกลแล้วมันบอกเลขได้มันเป็นระยะทาง50บล็อกไงอย่างเช่น Advancement อันนี้ครับก็คือมันก็เป็น50เมตรใช่ไหมล่ะและถ้าเป็นสไตรเดอร์ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็น50บล็อกผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะ50บล็อกเดี๋ยวขอเตรียมถังน้ำก่อนนะมันต้องเอามา50ถังพอดีโอ้อันนี้ใส่หินอยู่ไหมจึ๊บมาเดี๋ยวขอเอาหินออกก่อนแล้วกันเนี่ยดูซิ1ช่องมันใส่ได้เท่าไหร่อันนี้3อันนี้ลงมา3อันนี้ไปอีกเป็น9ช่องก็คือ27โอเคสามารถใส่ถังลาวาได้ทั้งหมด27ถังครับผมนะอันนี้ผมทำเรียงไว้เฉยได้27แล้วต่อไปก็ทำถังมาแบบนี้จึ๊บเหลือแค่2อันครบ50ถังพอดีโอเคตักลาวาใต้บ้านกันครับดูซิตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งลาวาเก่าโอเคใช่เดี๋ยวขอทำทางเดินขึ้นไปก่อนแล้วก็ตักลาวาตรงนี้น่าจะพอดีมั้ยคิดว่ามาตักลาวาเลยตึ๊บ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 
อึ๊บโอ๊ยตกลาวาคือมันจะตายให้ได้โอ๊ยชึบโอเคเรียบร้อยไม่เคยตักลาวาหมดเลยนะโอเคหมดไปบ่อหนึ่งละหาอีกบ่อหนึ่งครับด้านบนน่าจะมีบ่อลาวานะโอเคใช่มันคือหินออฟซิเดียน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเรียบร้อยครับ10ถังแม่น้ำลาวาว่าแต่ผมมีพื้นที่ในการทำแม่น้ำลาวาไหมต้องเช็คก่อนโอเคดูสิผมจะเริ่มจากตรงไหนดีเอ้ยแต่ทางเดินนี้ก็ยาวเหมือนกันนะโอเคบริเวณแถวนี้บริเวณฟาร์มเหล็กเอาตรงนี้กันโอเคระยะทาง50บล็อกครับหรืออาจจะเผื่อไว้ก็ได้ถ้าลาวามันเหลือ9 50 52โอเคเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนแล้วกันแต่ถ้าลาวามันเหลือก็ทำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแม่น้ำลาวาทางตรงโอเคจึ๊บมาทางลาวามาเอามาหมดเลยจึ๊บไอ้เด็กเหลือไว้ช่องนึงจึ๊บเรียบร้อยแม่น้ำลาวาเดี๋ยวขุดเป็นทางตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันให้สไตรเดอร์มันมีทางเดินมากขึ้นผมคิดว่าแอดวานซ์เมนูนี้มันน่าจะรวมทางแบบนี้อยู่นะทางลาวาแบบไม่เต็มอ่ะโอเคมาลากสไตรเดอร์มาครับส่วนนี้ก็เก็บไปซะมานี่คือแม่น้ำลาวาชั่วคราวเดี๋ยวก็ถมแล้วโอเคมาจึ๊บเชือกออกจากนั้นก็ทำแอดวานซ์เมนต์มาโอเค50บล็อกครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะหรือว่าต้องลองวนไปเรื่อยๆดู50บล็อก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 วนด้วยวนด้วยต้องวนด้วยใช่มั้ยมันบอกว่าเป็นระยะทางที่ยาวมากไงคือผมไม่แน่ใจลองวนดูสิวนนี้ก็100บล็อกแล้วมาผมเริ่มรู้แล้วมันต้องน่าจะมากกว่า50บล็อกผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้อีกกี่บล็อกแต่ขอเก็บสไลเดอร์ก่อนลาวาที่จะเอาก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ตรงนี้มาเอาไม้หมดเลยอันนี้1 2 3 4 5แล้วก็ทำทางเดินเพิ่มอีกจึ๊บมาโอเคมาจะเริ่มจากทางตรงนี้จึ๊บแล้วก็ไปเรื่อยๆต้องมากกว่า50บล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูสิฮึบจริงด้วยต้องมากกว่า50บล็อกอันนี้คือระยะทาง55บล็อกนะโอเคได้ครับแอดวานซ์เมนต์อันนี้มาเอาไปเก็บครับรถคันนี้ส่วนแม่น้ำลาวาตรงนั้นเดี๋ยวค่อยถมแล้วกันนอกรอบมาดูสิเหลืออะไรอีกบ้างทีนี้อันนี้ก็คือดื่มโพชั่นที่มันออกฤทธิ์เป็นระยะเวลาทุกชนิดที่สามารถประดิษฐ์ได้นะแล้วก็มันต้องออกฤทธิ์เป็นระยะเวลาด้วยไม่ใช่แบบออกฤทธิ์ทันทีเหมือนโพชั่นแบบทำลายหรือโพชั่นฮิลทันทีมันต้องเป็นโพชั่นแบบที่ออกฤทธิ์เป็นนาทีหรือวินาทีอะไรประมาณนั้นไปทำโพชั่นกันดีกว่าเริ่มจากโพชั่นที่ผมถนัดก่อนแล้วกันส่วนโพชั่นที่ผมปรุงเสร็จแล้วผมก็จะเอาใส่ในถังนี้โอเคเริ่มจากโพชั่น of sweetness ก่อนมันต้องใช้น้ำตาลดูซิมีอ้อยหรือไม่นี่ไงอ้อยโพชั่น of sweetness ดูซิมันต้องมีน้ำตาลมาแล้วก็น้ำไม่มีแหล่งน้ำหรอทำเองก็ได้นี่ไง1 2 3โอเคมาแหล่งน้ำฟรีครับจึ๊บแล้วก็ใส่นิเทอร์วอร์ดลงไปโอเคได้ไปแล้วผมนะอัพวอร์ดโพชั่นจากนั้นก็น้ำตาลครับจื้อเรียบร้อยมาโพชั่น of sweetness มาได้มาอันหนึ่งแล้วโอเคต่อไปก็คือโพชั่น of slowness slowness มันต้องใช้ fermented spider eye มันต้องมีเห็ดน้ำตาลแล้วก็ตาแมงมุมเห็ดน้ำตาลตาแมงมุมแล้วก็น้ำตาลคิดว่านะโอเคจากนั้นก็คราฟเป็น fermented จื้อเรียบร้อยเอามา2อันครับจากนั้นก็ใส่กับโพชั่น of speed ลงไปครับจื้อนี่ไงเอาแค่ขวดเดียวก็พอครับมันเป็นยาที่ไม่ดีเท่าไหร่ผมไม่ต้องทำเยอะจื๊บเรียบร้อยโพชั่น of slowness มาโอเคเก็บไว้ด้านล่างแล้วกันเพราะว่ามันออกฤทธิ์ได้ไม่นานเท่าโพชั่น speed โอเคต่อไปก็เป็นโพชั่น of leaping ครับก็คือโพชั่นกระโดดดูสิเดี๋ยวขอทำนิเทวาดกันแล้วก็เท้ากระต่ายเดี๋ยวนะเท้ากระต่ายเหรอมีไหมรู้สึกแปลกๆฮะเหมือนไม่เคยยุ่งอะไรเกี่ยวกับกระต่ายในโลกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูสกอร์ก่อนนะมันต้องอยู่ไหนวะม็อบโอเคดูสกอร์ซิตรงนี้ดูซิมีกระต่ายไหมผมเคยฆ่ากระต่ายหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมไม่เคยฆ่ากระต่ายเลยโอ้โหตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยฆ่ากระต่ายเลยครับนะโอ้โหไม่เคยฆ่ากระต่ายแต่ผมมีหนังกระต่ายได้ไงด้านล่างน่าจะเป็นพ่อแมวเอามาให้ตอนนอนผมต้องไปหากระต่ายมาดวลจีท่านผู้ชมนะโอเคเอาพลุมาให้เรียบร้อยแต่จะว่าไปแล้วกระต่ายมันจะอยู่ที่ไหนได้บ้างไบโอมทะเลทรายไงที่เราไปในอีพีที่แล้วไงไบโอมทะเลทรายแถวๆนี้ไงโอเคมาส่วนนี้มาผมไปสำรวจนอกรอบไปเฉยขอเป็นกระต่ายตัวใหญ่นะโอเคตัวนี้ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่โอ้โหอยากได้เท้ากระต่ายชึบได้เนื้อกับหนังแค่นั้นโอเคต้องการเท้ากระต่ายได้ไหมไม่ได้อันนี้ลูกกระต่ายมันฆ่าแล้วไม่ได้อะไรชึบนี่ไงได้ละเท้ากระต่ายเย่ถึงบ้านแล้วมาผสมยาต่อครับเอาจึ๊บโอเคจึ๊บโพชั่น of flipping โอเคได้มาแล้วครับอันหนึ่งเก็บเข้ากล่องแดงครับจึ๊บเรียบร้อย
ต่อไปก็เป็น Potion of Strength ครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคทำมา3อันเอ้ยเดี๋ยวนะ Potion of Strength เหรอผมว่าผมมีเยอะนะเอาแบบออกฤทธิ์นานจากนั้นก็ Potion กันไฟโอเคเอามาด้วย Strength กับไฟได้แล้วตอนนี้ Potion of Strength จึ๊บ Potion กันไฟจึ๊บโอเคต่อไปก็เป็นยาพิษยาพิษยาพิษโอเคยาพิษก็ใช้เนเธอร์วอร์นกันมาใช้ตามมุมผสมลงไปส่วนโพชั่นที่เหลือก็เก็บไว้ในนี้แล้วกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บของเหลือน่ะส่วนโพชั่นกันไฟต้องเก็บไว้กับตัวนึงเพราะเผื่อได้ใช้ได้ไปเนเธอร์บ่อยแน่นอนครับรอบนี้ผมทำเอชิเมนต์เกี่ยวกับเนเธอร์อยู่เอ๊เดี๋ยวนะตามมุมเสร็จแล้วเราก็ต้องมีแก๊สเทียร์ใช่ไหมเอาไว้ทำโพชั่นออฟรีเจเนเรชั่นเอ้ยนี่ไงมีทั้ง5อันจื๊บยาพิษ45วินาทีโอ้โหถือว่าสั้นมากครับเอาไว้ด้านล่างนาทีน้อยๆเอาไว้ด้านล่างครับจากนั้นก็ผสมลงไปโอเคทำโพชั่นใหม่ก่อนจื๊บโอเคเราก็แก๊สเทียร์ครับจะว่าไปแล้วระหว่างที่ปรุงยาก็หาโพชั่นเพิ่มเติมแล้วกันว่ามันมีโพชั่นอะไรบ้างดูสิเดี๋ยวหยิบผิดดูสิอันนี้ Instant Heal ไม่ได้ใช้แน่นอน Strength Jump Boost ไม่ใช้ Night Visionเฮ้ยอันนี้ใช้แน่นอนโอเคเอามาในวิชั่นเอามาแน่นอนเหลือกับตัวเองอันนึงครับอันนี้ก็รีเจเนเรชั่นมาได้แล้วแต่นาทีน้อยมากเอาไว้ด้านล่างโอเคดูสิได้มาโพชั่นมาเยอะแล้วในวิชั่นต่อไปก็น้ำยาหายตัวดิเอ๊ะน้ำยาหายตัวมันต้องใช้เฟอร์เมนติสเดี๋ยวต้องไปหาเห็ดมาเพิ่มต้องทำมาเพิ่มอีกอันนึงครับฮะเห็ดน้ำตาลเห็ดน้ำตาลเอามานึงฮึบจึ๊บเห็ดน้ำตาลเอามานึงเฮ้ยดรอปสิเฮ้ยไม่ดอกวะอันนี้ไงโอเคได้มาแล้วจิ๊บเรียบร้อยเห็ดน้ำตาลก็ปลูกไว้ตรงนี้ส่วนเห็ดแดงก็เก็บโอ้โหตรงนี้เป็นโซนปลูกเห็ดครับเพราะมันมืดโอเคเอาไนท์วิชั่นแล้วก็ใส่พิษลงไปถ้าหากคุณมีน้ำยาไนท์วิชั่นที่สามารถเปิดโปงจุดที่มืดต่างๆได้แล้วถ้าคุณเติมพิษลงไปสิ่งที่คุณจะได้หลังจากนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับซึ่งมันก็คือแทนแทนแดนแท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 ้Potion of Invisibility ครับผมนะน้ำยาหายตัวครับเป็นไปได้ยังไงพิษผสมในวิชั่นได้หายตัวได้ไหมล่ะต่อไปก็เป็น Potion of Beating โอเคอยู่ใน Ender Chest มาหยิบมาโอเคอันนึงได้มาแล้วครับชื่อ Potion of Beating เสร็จปุ๊บก็เป็น Potion of Slow Falling ผมไม่เคยทำเลยฮะตั้งแต่อยู่ในโลกนี้มาดูสิโอเคใช้ Phantom ครับมันมีน้ำยาหลายชนิดมากตอนนี้1 2 3 slow falling ก็ใส่ไปแล้วก็ใส่เนเธอร์วอร์นลงไปโอเคแล้วก็ phantom membrane โอเค slow falling มาเป็นน้ำยาชนิดใหม่ครับไม่คุ้นเท่าไหร่โอเคได้มาหลายชนิดแล้วเหลืออีก2ชนิดครับผมนะนั่นก็คือน้ำยาแห่งความอ่อนแอครับมาใส่น้ำปกติลงไปครับจากนั้นก็ fermented spider eye ลงไปโอเคเรียบร้อย potion of weakness มาเหลืออีกแค่ชนิดเดียวครับผมนะนั่นคือ potion เทพเต่านั่นเองซึ่งบอกเลยว่ามันต้องหาหมวกเต่าให้ได้ก่อนมางานใหญ่อีกแล้วครับตอนนี้ขอนอนก่อนครับไว้ไปพรุ่งนี้เช้าแล้วกันโอเคเช้าแล้วผมนะดูซิพลุเรามีเยอะไหมก็เยอะอยู่นะโอเคสำรองไว้ที่ตัวนึงโอเคมาได้เวลาไปตามหาเต่ากันครับแต่ก่อนจะไปหาเต่าเราก็ต้องมีกรรไกรก่อนครับเอาไว้ตัดหญ้าทะเลแล้วก็เอาไปผสมพันธุ์ให้เต่าโอเคเจอกรรไกรครับผมนะจากนั้นก็ตัดหญ้าทะเลไปครับนะเอาไว้ผสมพันธุ์ให้เต่าแล้วก็เอาไว้ให้ลูกเต่าบางส่วนด้วยตอนไหนมันจะพังวะจึ๊บโอเคเรียบร้อยพังละเรียบร้อยดูสิได้มา2สแต็กกับอีก32อันโอเคกำลังพอดีเลยมาเก็บไว้ที่ส่วนหนึ่งส่วน35อันก็เก็บไว้กับตัวครับจากนั้นก็ไปที่เนเธอร์ลิงก์กับผมนะเราจะไปที่ทะเลทรายที่ใหม่กันมาจะลูกเต่าก็ได้หรือไข่เต่าก็ได้ถ้าไข่เต่าก็ต้องหาไข่ให้ครบ5ฟองหรือมากกว่านั้นเผื่อไว้สัก7ฟองแล้วกันต้องหาเต่าดูซิโอ้โหเจอเต่าแล้วโอ้โหมี4ตัวพอดีโอ้ยแลกแมปมันโหลดไม่ทันครับมา4ตัวพอดีออกไข่นะออกไข่มาสัก7ฟองก็ดีตัวนี้ก็ลากมันขึ้นมาให้มันขึ้นมาก่อนโอเคจากนั้นก็ผสมเข้ากับตัวนี้ชึบโอ้โหมันช้ามากครับเวลาอยู่บนบกเอ๊ะว่าแต่มันออกไข่ตรงไหนวะมันออกไข่ตรงไหนฮะเมื่อกี้มันถมไข่เหรอหรือว่ามันไม่ออกนะเดี๋ยวมันทับไข่แตกแล้วไปมองหน้ากันเออนี่ไงขุดทรายขุดทรายขุดทรายโอ้โหมันแย่งกันขุดนะเอ้ยได้มาแล้ว4ฟองเหรอโอ้โหมาทุบออกครับใช้ซิลทัสขุดนะถ้าที่ขุดทำลายมันแตกแน่นอนโอเค4ฟองแล้วอีกฟองนึงได้ไหมยึบโอเคเฮ้ยผสมพันธุ์ต่อได้โอเคได้มาแล้วตรงนี้มี3ฟองยึบมาได้กี่ฟองได้7ฟองพอดีเอ้ยตรงนี้มันขุดแล้วอะนะเดี๋ยวรอมันออกไข่เลยแล้วกันเย่เรียบร้อยอันนี้มี2ฟองจึ๊บมาได้9ฟองครับผมนะเอาไปเลี้ยงที่บ้าน
ผมบอกเลยขั้นตอนนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดแล้วมาแต่อย่างแรกก่อนเลยก็คือไปหากระจกมาก่อนครับผมจะทำชายหาดเทียมเอาไว้ให้เต่ามันเกิดเพราะว่าไข่เต่ามันสามารถฟักได้อยู่บนพื้นทรายเท่านั้นมาเอากระจกมาเยอะแล้วก็ประตูโอเคเอาประตูไม้ดำแล้วกันจากนั้นก็มาที่ชายหาดเทียมดูสิเอาตรงนี้กันเป็นชายหาดตรงนี้โอเคนี่จะเป็นจุดฟักไข่เต่าเชือกขาวนะผมนะเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาทำฟาร์มเต่าใหญ่อีกทีจึ๊บๆโอเคนี่เป็นห้องเอาไว้เฝ้าเต่าโดยเฉพาะจึ๊บมาปักไฟสว่างด้วยแล้วก็วางไข่เต่าลงไปครับแถวนี้ตึ๊บๆๆๆวางได้สูงสุด4ฟองต่อ1แถวจากนั้นก็ส่วนอีกฟองนึงก็วางไว้ตรงนี้ชึบและแน่นอนครับผู้ชมนะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่นานที่สุดในการรอเต่ามันโตเลยก็คือการรอมันออกจากไข่นี่แหละนะนานมากครับผู้ชมนะซึ่งผมขอใช้วิธีพิเศษเลยกันนั่นก็คือการหาขบนาเฝ้าครับโอเคเปิดโอเพ่นแลนด์เลยก็คือผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมไปในเนเธอร์แล้วโลกโอเวอร์เวิลด์มันจะยังทำงานอยู่หรือเปล่าคือถ้ามันไม่ทำงานนะไข่เต่ามันก็จะใช้เวลาฟักนานเป็นพิเศษโอเคเข้าไปที่โลกครับโอเคครับเข้ามาที่โลกเป็นที่เรียบร้อยซึ่ง ID ที่ผมเล่นตอนนี้คือ ID รองผมเองครับนะบางคนสงสัยนี่แฟนผมเหรออ๋อเปล่าครับอันนี้ ID รองผมเองมาผมจะเอาไว้ใช้เฝ้าอะไรสักอย่างเท่าที่ผมอยากจะใช้มันโอเคเดี๋ยวใส่ปีกก่อนจึ๊บพอดีมี2อันคือผมจะเอาไว้ใช้เฝ้าสิ่งต่างๆอย่างเช่นฟาร์มคิปเปอร์หรือฟาร์มนู่นนี่นั่นที่มันต้องใช้ระยะเวลาที่รอนานๆแต่ผมอยากทำอย่างอื่นก่อนโอเคมาตรงนี้ชึบนี่คือฟาร์มเต่าโอเคมาเฝ้าไข่เต่าครับคือผมไม่รู้ว่าถ้าผมไปเนเธอร์แล้วที่นี่มันจะยังโหลดอยู่หรือเปล่าคือผมต้องเช็คให้แน่ใจว่าที่นี่มันยังโหลดอยู่ปกติเพราะว่าไข่เต่ามันฟักนานมากครับผมก็เลยใช้ ID นี้ล่อไข่เต่ามันฟักแทน ID หลักผมไม่รู้ว่าไข่เต่ามันจะยังทำงานอยู่หรือเปล่าถ้าผมไปในเนเธอร์ในแบบถ้าเล่นคนเดียวแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนผมมั่นใจว่าไข่เต่ามันต้องฟักแน่นอนนะโอเคเอาเป็นว่าหน้าที่ของ ID นี้ก็เริ่มได้มาปิดเสียงก่อนเลยเผื่อมีเสียงรบกวนกลับมาที่ ID หลักนี่ ID รองผมนะอยู่ตรงนี้นะคุณอินโนริไอซาวะโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ทำทางปิดเอาไว้ไม่ให้ซอมบี้เข้าไปให้เธอเฝ้าอยู่ตรงนี้โอเคครับระหว่างรอไข่เต่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือทำแอชิเมนต์นี่ครับนั่นคือส่งแก๊สมาที่โอเวอร์เวิลด์แล้วก็ฆ่ามันซะผมบอกเลยว่ามันต้องใช้ออฟซิเดียนเป็นจำนวนมากแน่นอนเดี๋ยวผมขอขุดฟูลบีคอนตรงนั้นมาแล้วกันมาขุดมานะครับเราจะไปที่ดีเอ็นกันขุดออฟซิเดียนมา3สแต็กโอเคเรียบร้อยกว่าจะขุดเสร็จมาไปที่ดีเอ็นกันครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ดีเอ็นจะขุดออฟซิเดียนเสาไหนดีเอาเสาที่สูงที่สุดก่อนแล้วกันโอเคมาทำฟูลบีคอนไหมครับจึ๊บโอเคฟูลบีคอนปั๊บที่ดีเอ็นอย่ามองหน้าฉันนะเอนเดอร์แมนยังทำงานอยู่โชคดีเนี่ยเอาเอฟเฟกต์เฮสมาเลเวล2ถวายเพชรลงไปครับจึ๊บโอเคเอฟเฟกต์เฮสมาออฟซิเดียนครับ3สแต็กเล็งให้ถูกจุดเล็งให้ถูกจุดอย่าบินเร็วเกินไปชึบมา3สแต็กครับจัดไปโอ้โหมันเร็วขึ้นให้มั้ยเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับ3สแต็กขุดนานมากครับฟูลบีคอนผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมมากเท่าไหร่นะนี่ขนาดมีเอฟเฟกต์เฮสเลเวล2กันนี่โอ้โหเดี๋ยวขอลองขุดเทียบกันสิว่าขุดแบบมีเฮสกับไม่มีเฮสมันต่างกันไหมไหนลองดูสิไม่มีเอฟเฟกต์เฮสลองขุดดูมันก็ช้ากว่าแหละแต่เอฟเฟกต์เฮสมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นมากเท่าไหร่ไงโอเคมาขุดทองกับบ้านครับอะไรที่ได้มายากๆมันจะรู้สึกภูมิใจมากโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอเก็บไว้ในกล่องขาวกันปุ๊บบีคอนบ็อกซ์จึ๊บไหนๆก็กลับมาแล้วลองมาเช็คลูกเต่าหน่อยสิว่ามันโตยังมันน่าจะโตบางส่วนนะเอ๊ะว่าแต่ไข่มันฟักยังวะดูสิมันน่าจะมีลูกเต่าเอ้ยนี่ไงลูกเต่าโตแล้ว2ตัวโอ้โหเดี๋ยวนะ3ตัวเอ้ยดีจังวะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอรีบเลี้ยงให้มันโตก่อนโอเคอีกแค่2ตัวเท่านั้นต้องเอา ID หลักมาเก็บครับ ID รองผมแค่เอาไว้ยืนเฝ้าเฉยๆมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาโอเคลูกเต่าครับจงโตครับมาจงโตครับโอมเพียงจนโตจะได้เอากระดองเต่ามาครับต้องการ5อันต้องใช้เยอะแค่ไหนเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องใช้กี่สแต็กนะหรือว่า1สแต็กกับอีก32อันไม่แน่ใจทำไงถึงจะโตแบบนี่ไงได้ละโอ้โหใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยเต่า4ตัวใช้4แกรดเยอะมากครับกว่าจะเร่งให้มันโตเร่งเหมือนปลูกข้าวเลยเร่งให้มันโตโตนะโตเถอะนะโตนะโตนะโตนะไม่โตโอ้โหอ้าวโหโตทันทีโอเคผมต้องไปตัดซีแกรนมาเยอะๆ
มาตัดจนกรรไกรพังเดี๋ยวค่อยขึ้นมาโอ้โอเคเรียบร้อยตัดจนกรรไกรพังมาได้มาเยอะอยู่ดูสิเหลืออีกกี่ตัวที่รอการโตผมได้กระดองเต่ามา2อันนี้เหลือตัวที่3ตัวแล้วนี่เดี๋ยวมันดรอปตรงไหนวะอันนี้ไงโอเค3ตัวได้กระดองมา3เอ๊ะ4อันเหรอเอ้าพอกลับมาอีกทีเต่าทุกตัวก็โตหมดแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคเธอก็ยืนเฝ้าต่อไปนะคุณอิโนริโอเคหลังจากนี้ผมก็จะไปที่เนเธอร์ผมนะผมจะไปทำประตูเนเธอร์ขนาดใหญ่ไว้ก่อนเอาไว้ลากแก๊สให้มันเข้ามาได้แบบง่ายๆแต่ก่อนอื่นผมต้องทำแพลตฟอร์มเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าแก๊สมันจะปล่อยลูกไฟมาและลูกไฟมันก็ทำลายพื้นดินได้แบบสะใจมากโอเคแต่ก่อนเลยต้องหาวัสดุในการทำแพลตฟอร์มด้วยเอาหินธรรมดาดีกว่าเออหินธรรมดาดูสิดูโอเคมีอยู่อ่ะเพราะว่าแก๊สมันปล่อยลูกไฟมาได้ไงแล้วมันชอบทำลายพื้นผมอาจจะตกก็ได้ต้องมาแพลตฟอร์มต่างหากไปด้วยโอเคระหว่างที่รอเต่ามันฟักไข่อีกรอบเราไปที่เนเธอร์กันครับหาจุดที่แก๊สมันเกิดเยอะๆแล้วก็อย่าลืมพกธนูไปด้วยเพราะว่าผมจะทำจุดล่อแก๊สมาก่อนแล้วค่อยไปทำเบ็ดแล้วก็มาลากมันอีกทีโอเคมาทำสถานที่ก่อนเอาพื้นที่แถวๆนี้แล้วกันมันกว้างดีเอ้ยเนี่ยขอสำรวจที่ใหม่ก่อนเผื่อมีที่ดีกว่านี้ถ้าเป็นจุดตรงนี้มันก็เริ่มไม่เวิร์กแล้วฮะโอเคเราขอเปิดไบเน็ตเลยแล้วกันคนดูจะได้แบบเห็นทางได้ง่ายโอเคดูสิเอาแก๊สเกิดเฮ้ยไม่ฉันไม่ได้มาฆ่าแกตอนนี้ต้องหาพื้นที่กว้างๆเอาพื้นที่แถวนี้กันกว้างดีส่วนฟอสซิลก็ขุดออกไปครับจะถมเป็นแพลตฟอร์มแล้วโอเคแพลตฟอร์มก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอ้แก๊สเกิดพอดีแต่ยังครับเราจะยังไม่บวกกับแก๊สตอนนี้โอเคที่เหลือก็คือทำประตูเนเธอร์ครับผมต้องทำให้มันมีขนาดใหญ่มากซึ่งขนาดสูงสุดมันอยู่ที่23x23ครับแต่ผมคงไม่ทำขนาดนั้นหรอกผมจะทำให้มันสูงแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้กว้างมากโอเค7 18 19 19บล็อกโอเคกำลังดีเลย12 13 14 15ประมาณนี้รับรองเลยแก๊สมาติดกับได้แน่นอนโอเคดูสิแก๊สเข้ามาไม่ได้ให้มันรู้ไปใหญ่ขนาดนี้โอเคขอไปเปิดเนเธอร์ก่อนแล้วก็ทำประตูให้ใหญ่ๆได้โอเคดูซิจะไปโผล่อยู่ที่ไหนใต้ถ้ำว่าแล้วต้องอยู่ใต้ถ้ำใต้ถ้ำมาไม่เป็นไรครับเราจะขุดขึ้นไปแต่ก่อนอื่นขอเอาออกซิเจนขึ้นไปได้จึ๊บโอเคโอ้ซอมบี้มาพอดีไม่นะตัวนี้น่ากลัวไม่โอ้โหเดี๋ยวนะเกมกระตุกมันเริ่มมาคุณผู้ชมนะอาการเกมกระตุกโอเคเดี๋ยวขอทำเนเธอร์ตรงนี้จากนั้นก็จะไปรีสตาร์ทเกมแล้วใกล้ถึงพื้นแล้วโอ้โหพื้นพอดีมาไหนดูสิมันเป็นตอนกลางคืนมืดพอดีใช่มั้ยโอเคพระจันทร์เพิ่งขึ้นเดี๋ยวดูแผนที่ซิว่าอยู่ที่ไหนโอ้โหไม่เป็นไรครับนะไม่ได้ทำลายตัวสไนเปอร์ของผมโอเคเมื่อกี้ผมมาจากตรงนี้แล้วโอเคส่วนประตูเนเธอร์มันก็ต้องอยู่แถวๆนี้มาทำใหญ่ๆเลยแต่ไม่ต้องใหญ่เท่าในเนเธอร์ก็ได้ขอแค่ให้มันสูงขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงก็พอฮึบโอเคเรียบร้อยมากลับไปที่เนเธอร์กันครับโอเคขาออกแก๊สจะได้ไม่ต้องติดประตูเนเธอร์ตายมากลับไปที่เนเธอร์กันดูสิถูกไหมต้องไปที่ประตูยักษ์โอเคถูกต้องและที่เหลือก็คือผมต้องไปรีสตาร์ทเกมแล้วแต่ก่อนอื่นขอไปดูเต่าแป๊บนึงมาที่ฟาร์มเต่าดูสิเต่าเกิดเพิ่มขึ้นยังมีเท่าเดิมใช่ไหม1 2 3 4มี4ตัวเท่าเดิมโอ้โหแต่ยังไงซะผมก็ต้องรีสตาร์ทเกมแล้วอะเพราะเกมเริ่มแลกมากโอเคมารีสตาร์ทนะเปิดโอเพนแลนด์ต่อครับโอเคดูสิอินุริเข้ามาไปเทียบร้อยมาเฝ้าไข่เต่าต่อนะเธอส่วนกระจกนี่เอามาทำไมวะเนี่ยออกซิเจนก็เก็บไว้เลยแล้วกันไม่ได้ใช้ละไปทำเบ็ดตกปลาเอ๊ะว่าแต่พลุผมคิดว่ามันไม่น่าจะพอนะสำหรับการปราบแก๊สไม่สิต้องเอาพลุชนิดใหม่มาเดี๋ยวไปที่ฟาร์มคิปเปอร์เลยต้องเอาพลุชนิดใหม่มาครับเพราะว่าในเนเธอร์พื้นที่มันแคบมันไม่จำเป็นต้องใช้พลุแบบระยะไกลมันต้องใช้พลุเดินทางระยะใกล้มันถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพจากนั้นก็ดินปืนชื้นเอาไว้สู้กับแก๊สแล้วก็ลากแก๊สมาที่ประตูมิติเนเธอร์และที่เหลือก็คือทำเบ็ดตกปลาอีกชนิดนึงครับเบ็ดตกปลาแบบคงทนมากเพราะว่าผมจะใช้มันลากแก๊สลงมาเชือกธรรมดาเอามันไม่อยู่ครับต้องใช้เบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาชื้นเรียบร้อยครับต่อไปก็หา Enchant Unbreaking ให้มันครับมาเอามรกตมาเยอะเลย Enchant Unbreaking ดูซิมีหนังสือเหลือไหมโอเคนี่ไงหนังสือ Unbreaking อยู่บ้านหลังนี้เปล่าวะใช่ไหมอันนี้ Unbreaking เลย3เอ้ยนี่ไง Unbreaking โอเคแรกมาเลยครับแล้วก็ตีบวกเลยจ้าปึ๊บเรียบร้อย3 XP ส่วนมรกตก็เก็บไว้ใน Ender Chest แล้วกันโอเคมิติ Nether มาเปลี่ยนพลุครับ
ใช้เป็นพลุเลเวล1ส่วนพลุเลเวล3ก็เก็บไว้ในกล่องนะครับนะเพราะมันอันตรายเกินไปโอเคประตูอยู่ตรงนี้เรียบร้อยลงมาตรงนี้เกียวตันก็ขอจัดการหน่อยกันมันขวางทางโอ้โหจะหาแก๊สจากไหนดีเนี่ยเมื่อกี้มันก็เกิดอยู่นะเดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆดูกันเอ้ยนี่ไงแก๊สโอเคมาไหมมานี่มาฮึบมานี่มามานี่ฮึบโอ้โหไม่ได้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวโดนไฟแป๊บนึงใช้โพชั่นกันไฟได้จืบโอเคมาพร้อมฮึบลากแก๊สมาให้ได้ฮึบค่อยๆลากมาฮึบเอามันจนได้เหรอวะเอาจนได้ฮึบอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ลากอะไรมาฮึบโอเคเอามันลงมาให้ได้ครับมาตกเท่าไหร่ผมก็ไม่ตายขอแค่ได้แก๊สฮึบลงมานี่เลยเอ้าฮึบลงมานี่เลยเอ้าโอ้โหเวียนหัวเลยโอ้โหกำลังจะได้แล้วอะไรวะเนี่ยแพ้ภัยตัวเองโอ้โหต้องตามหาแก๊สอีกตัวว่าแต่อันเบกกิ้งมันทนใช่ไหมโอ้โหลากได้แป๊บเดียวก็กำลังจะพังเคฉันอยู่ที่ต่ำแกอยู่ที่สูงฮึบฮึบโอเคลงมานี่ฮึบอย่าแพ้ภัยตัวเองนะฮึบมาที่ประตูเนเธอร์ไปที่โอเวอร์เฮ้ยทำไมไม่ไปวะเอ้าฮึบมาที่โอเวอร์ฮึบมาที่โอเวอร์เวิลด์มาที่โอเวอร์เวิลด์เข้าใจไหมฮึบไปโอ้โหเบ็ดไม่ถึงอะโอ้โหถ้าจะลอยขนาดนั้นนะไปมาขอใส่ชุดก่อนหน่อยฮึบเอ้ามาเข้ามาที่ประตูไปสิไปโอเวอร์เวิลด์ดิเอ้าทำไมมันไม่ไปโอเวอร์เวิลด์วะเฮ้ยต้องเปิดก่อนใช่ไหมเอ้าเปิดแล้วเอ้ามาโผล่ที่ถ้ำอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมมันชอบมาโผล่ที่แปลกๆปะไม่เข้าใจมันไม่ตรงเหรอที่ผมทำอ่ะโอเคมาดูสิเดี๋ยวประตูไม่เปิดเฮ้ยตอนนั้นผมก็เปิดอยู่นะทำไมไม่เปิดวะโอเคเอาใหม่ก็ได้เข้ามาที่เนเธอร์จากนั้นก็กลับไปอีกรอบมันจะไปโผล่ใต้ดินไหมมันแพ้ภัยตัวเอง2รอบไว้ไงโอเคถูกต้องไม่เป็นไรเบ็ดยังไม่พังโพชั่นกันไฟยังเหลือ2นาทีได้อยู่แก๊สอยู่ไหนวะเหมือนได้ยินเสียงนะเมื่อกี้แก๊สเอ้ยเนี่ยเจอแล้วโอเคเจอแล้วจ้าเดี๋ยวนะเบ็ดตกปลาโอเคฮึบมาลากไปที่ประตูเนเธอร์ฮึบอ้าวไม่ถึงเหรอโอเคได้อยู่เบ็ดมันตกได้ไกลอยู่มานี่มาฮึบบางครั้งก็ดีดใกล้ๆบางครั้งก็ดีดไม่ไปโอเคมาลงมาด้านล่างไงแก๊สฮึบมาลงมานี่โอ้โหติดบนโซแซนอีกโอเคฮึบเอ้ยเดี๋ยวเอาตัวด้านล่างง่ายดิเอ้ยเดี๋ยวทำไมเบ็ดบางครั้งมันก็ไกลๆบางครั้งก็ไม่โดนฮึบเอ้าไปติดลูกไฟอีกโอ้ยตายละไฟโอ้โหไม่มีโพชั่นกันไฟแล้วเป๋เลยยากมากโอเคเดี๋ยวไปทำให้เสร็จก่อนเลยกันเอามาสักสามมันเลยโอ้โหไม่มีโพชั่นกันไฟแล้วเป๋เลยแต่ก็ต้องเข้าใจนะนี่คือโหมดฮาร์ดคอร์ผมตายได้แค่รอบเดียวโอเคมา24นาทีลากแก๊สออกมาไม่ได้ให้มันรู้ไปแล้วก็ต้องเช็คในเทอร์ลิงตรงนั้นด้วยว่ามันถูกที่หรือเปล่าเดี๋ยวรีสตาร์ทเกมเองเดี๋ยวมีปัญหาดูซิเช็คเต่าหน่อยไข่ฟักยังไม่ฟักเธอยืนไปเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคทุกครั้งที่มาต้องเปิดเนเธอร์ลิงด้วยมาเดี๋ยวมันไปโผล่ที่อื่นอีกเดี๋ยวแก๊สมันไม่เกิดโอเคถูกต้องอยู่นอกพื้นส่วนนมก็ไว้นี่กันแล้วก็โพชั่นกันไฟดื่มไว้เลยครับนะสแตนบายไว้เลยแก๊สจะมาตอนไหนก็ได้โอเคมาแก๊สฉันไม่กลัวแกจะลากลงมาฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบลงมาโอ้โหไม่ยอมลงมาวะไม่ยอมลงมาเลยดูซิเบ็ดถึงไหมต้องถึงสิทีอย่างงี้ไม่ถึงนะโอ้โหแก๊ส2ตัวมายิ่งเยอะยิ่งดีครับจะได้ลากมาง่ายๆมาจังหวะมันเดินหน้าเนี่ยฮึบโอเคมายังติดเบ็ดอยู่ใช่มั้ยติดเบ็ดอยู่เอ้าหลุดเบ็ดละโอ้โหมันสลัดเบ็ดได้ว่ะแก๊สพวกนี้ฮึบโอเคได้ละฮึบมาที่โอเวอร์เวิลด์มาที่โอเวอร์เวิลด์ไปซะเย้โอ้โหมันทำพังซะด้วยมาฮึบพังอีกรอบห้ามไปใต้ถ้ำเด็ดขาดนะขอร้องโอเคเรียบร้อยไหนแก๊สอยู่ไหนติดต้นไม้ตายหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ลากมาได้แล้วนี่ทำไมแก๊สหายหรือว่าดูซอมบี้งับไปละเดี๋ยวนะก็ได้แก๊สแล้วนี่หรือว่ามันตาย
ผมคิดว่าใหญ่ระดับหนึ่งมันก็ได้แล้วนะหรือว่าแก๊สมันแพ้ฝนกันแน่เออแต่จุดที่ผมอยู่ฝนมันก็ไม่ตกนี่จึ๊บโอเคไหนๆก็มาแล้วแวะดูเต่าแป๊บนึงดูสิมันเป็นยังไงบ้างมันฟักไหมยังไม่ฟักไข่อีกเหรอรีเซ็ตการเกิดมาดูครับอ่ะเอามาตั้งไว้ตรงนี้จึ๊บอืมโอเคแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้โอ้ยเฮ้ยแก๊สโอ้โหอยู่ด้านล่างเลยจึ๊บจึ๊บนี่ลงมาเออรู้จังหวะการกดคอมโบแล้วโอ๊ยโอเคโพชั่นกันไฟเหลือกี่นาทีเหลือ1นาทีโอเคได้ละฮึบโอเคกดยากมากครับเบ็ดฮึบฮึบเอ้าชอบติดแต่ลูกไฟลูกไฟมันตกได้ด้วยเหรอฮะมาโอ้โหเดี๋ยวใกล้ประตูนี้เถอะละใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหขึ้นเบ็ดถึงสิฟ้าโอ้โหแกจะลอยขึ้นสูงในนักหนาวนี่โอ้โหเลยในทะเลผมแล้วลงมานี่มาที่เนเธอร์เข้าประตูเนเธอร์ไปเข้ามาฮึบเข้ามาประตูเนเธอร์เข้ามาโอเคจะไปโผล่ที่ไหนได้ไหมมีแก๊สไหมแก๊สมันหายไปไหนวะเฮ้ยมีดินปืนตกแถวนี้ไหมไม่มีนะหรือประตูเนเธอร์เล็กไปก็ไม่น่าเกี่ยวดูสิอยู่ด้านล่างไหมก็ไม่อยู่นี่แล้วมันไปอยู่ไหนบ้างวะผมเริ่มคิดออกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่านะการที่ผมเล่น2คนมันทำให้โลกด้านนอกมันโหลดไปด้วยและถ้าผมลากแก๊สไปที่เนเธอร์ลิงค์ตรงนั้นและถ้าเนเธอร์ลิงค์มันไม่มีใครอยู่แถวนั้นแก๊สก็จะหายไปเกมมันน่าจะทำงานอย่างนี้เนมแท็กผมคิดว่าไม่จำเป็นหรอกงั้นก็แปลว่าเรื่องแก๊สไม่เท่าไหร่เพราะว่าผมทำได้ทั้ง2รอบและมันก็หายไปทุกรอบมันหายไปเพราะระบบเกมครับผมเริ่มตัดสรู้แล้วโลกด้านนอกมันทำงานด้วยไงถ้าเป็นในตัวเกมเล่นคนเดียวลูกด้านนอกมันจะไม่ทำงานมันจะทำงานต่อเมื่อผมออกมาจากในเนเธอร์เรียบร้อยแล้วมาโอเคไข่เต่ายังไม่ฟักแฮะโอเคงั้นผมขอปิดโอเพนแลนด์แล้วกันมาเต่าไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยมาเฝ้าก็ได้โอเคปิดโอเพนแลนด์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมอยู่ในโลกคนเดียวถ้าผมไปเนเธอร์เต่าก็จะไม่ทำงานงั้นผมจะไปทำให้แก๊สมันเข้าไปในเนเธอร์ลิงค์ตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเฝ้าเต่าอีกทีดูสิโอเคขอเปิดเนเธอร์ลิงก่อนนะยังโอเคเนเธอร์ลิงมาทำงานปกติครับเนเธอร์ลิงตรงนี้มาเรียบร้อยดูสิอยู่ด้านบนใช่ไหมมันนี่มาลงมาด้านล่างได้กันโอ้โหถึงมันไม่ง่ายเหมือนพูดฮะโอเคเดี๋ยวไฟลืมต้องหาแก๊สที่ใกล้ก่อนนี้โอ้โหมาตัวนี้แหละลอยอยู่บนอากาศฮึบมาลงมาเอาตัวต่ำๆมาลงมานี่มาเข้ามาที่เนเธอร์ลิงฮึบฮึบอย่าไปไหนนะโอ้โหเบ็ดช่วยติดให้ฉันหน่อยฮึบเอเรียบร้อยมาแก๊สฉันจะสำเร็จโทษแกยังไม่เลิกใช่ไหมยังไม่เลิกใช่ไหมเออมาแก๊สโอเคขอแอชิเมนต์นะ3 1เย้สะใจโว้ยได้มาแล้วโคตรยากเลยแม่งเลยโอเคครับกลับครับดีใจกว่าสู้กับกองโจรรอบแรกอีกโอ้โหนะเป็นประสบการณ์ที่จะเรียกว่ายังไงดีล่ะท้าทายลุ้นระทึกหัวร้อนเกียดมากๆอย่าหาเล่นอีกโอเคและที่เหลือทำอะไรครับตอนนี้ไปฟ้อนน้องเต่ากันครับมาดูสิใครเต่าฟักยังไม่ฟักครับโอ้โหโอเคระหว่างนี้ก็รอไปยาวๆครับโอเคเดี๋ยวนะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอู้เต่าเกิดแล้วครับพี่ชมนะไหนดูซิซีแกรสเอามาครับเร่งให้มันโตมันรอตั้งนานโอ้โหนานแค่ไหนก็คิดดูครับโอ้โหแฟนทอมเพียบมาเข้าข้อก่อนครับ โอเคมาเร่งโตโอ้ยเกิดแล้วตัวหนึ่งมาใช้กี่อันเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับนะได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระดองเต่าชึบ5อันพอดีเด้มากลับบ้านครับท่านผู้ชมนะดูซิแฟนทอมโอ้โหจะเยอะไปไหนมาโอเคกลับบ้านครับมาขุดไม้หมดโอเคติดปีครับไปอ่ะไม่อยู่แล้วชึบเอามาทำเป็นหมวกชึบเย้ yeah! ได้หมวกเต่าแล้วลองใส่ดูสิโอ้โหนะได้เฟ่งหายใจใต้น้ำผมนะ10วิสุดยอดหมวกเต่ามามีโอกาสได้ใส่แล้วโอเคถอดซะจากนั้นก็ผสมลงไปครับนะรอครับรอความสำเร็จครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนนิดนึงเมื่อกี้เสียงมันเบามาก
เอาสัก70แล้วกันอยากได้เสียงแห่งความสำเร็จแบบดังๆจึ๊บเรียบร้อยครับผมนะโพชั่นเทพเต่าเรียบร้อยชึบเก็บไว้นี่ก่อนเลยโอ้โหมันแค่20วิเองส่วนที่เหลือก็คือเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวค่อยทำฟาร์มเต่า EP หน้า EP นี้เอา achievement นี่ก่อนโอ้โหเล่นมานานละโอเคมาดูสิโอ้โหผมต้องเคลียร์ช่องเก็บของผมให้หมดก่อนแล้วเนี่ยแล้วค่อยดื่มขอเก็บของแป๊บนึงนะหีบว่างโอเคมือเปล่าตัวเปล่าไว้ตอนนี้มาเอาน้ำยามาครับผมจะเริ่มจากน้ำยาที่ออกฤทธิ์นานก่อนแล้วก็น้ำยาที่มันออกฤทธิ์แบบไม่กี่นาทีโอเคโอเคผมจะเริ่มดื่มมันนะโอเค potion of swiftness อันนี้ potion of leaping ชึบโอเคต่อไปก็เป็น potion of strength ป๊าบต่อไป potion กันไฟจับจับจับอันนี้อะไร potion of night vision ดื่มชึบอันนี้ potion of หายตัวอันนี้ water breathing ชึบอันนี้ slow falling ดื่มไปครับโอเคตับ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 รีบรีบรีบโอเคอันนี้มามามาโอเคอันนี้อะไร potion of poison โอเคเรียบร้อยอันนี้ potion of slowness ดื่มไปครับตับอันนี้ potion อะไร regeneration โอเคดื่มตับอันนี้ potion weakness โอเคดื่มดื่มดื่มสุดท้ายก็คือ potion เทพเต่าปั๊มเย้เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดมากครับเป็นไปทั่วแล้วร่างกายตอนนี้โอเคมานมนมอยู่ไหนจะตายอะจ้ามาเอาออกให้หมดครับจึ๊บเรียบร้อยโอ้โหมาโอเคก็เอาเป็นว่านะครับนะสำหรับ EP นี้ challenge ก็มีเพียงเท่านี้กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย้